ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียกว่าเขตมาราเดนนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอัมสเตอร์ดัมแล้วก็คนที่มาอัมสเตอร์ดัมส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะมาถ่ายรูปในคลองไงเราก็เลยเลือกที่จะมาอยู่บริเวณคลองซะเลยจะได้มาดูวิถีชีวิตชาวดัชนะคะชาวดัชเนี่ยเขาเป็นนักเดินเรือเราก็เลยแบบมาทำความรู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นค่ะแต่เขาตื่นกันนะคะหิวอะค่ะอากาศดีมากค่ะก็ร้านอาหารที่ส้มนั่งอยู่เนี่ยนะคะเป็นร้านอาหารที่อยู่ตรง Harbor of Narden นะคะมันก็จะมีแบบว่าคนมาอาบแดดทานลัชกินข้าวเที่ยงกันคราวนี้ส้มก็เลยถือโอกาสเดินดูเรือค่ะแล้วเรือต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบตั้งแต่เรือโบราณนะคะเรือสมัยใหม่เขาจะเป็นอู่เก็บเรืออยู่ตรงนี้นะคะเรือโบราณเขาก็จะแบบโอ้ยทำได้ไหมนะส่วนบางอันเนี่ยข้างนอกก็เป็นทรงที่เหมือนจะโบราณนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขามีวิธีการสร้างแบบพิเศษค่ะแล้วต้องมีการบูรณะซ่อมแซมเรือเนี่ยนะคะทุกๆ5 ปี 5 ปีครั้งหนึ่งวัสดุบางอย่างเนี่ยพอโดนแดดอย่างพวกยางเนี่ยนะคะมันก็จะแบบพังง่ายไงแล้วพวกนี้ถ้าเกิดว่าไปพังอยู่กลางน้ำนี่ชีวิตพังนะคะเขาก็เลยต้องมีการบูรณะอยู่ตลอดเวลาค่ะเอาเป็นว่าเรือลำที่ส้มไปดูเนี่ยนะแม่สวยมากเป็นเสากระโดงทำด้วยไม้นะคะสวยสูงขึ้นไปเลยนะแล้วก็กราบเรือเนี่ยนะกราบเรือแบบเป็นไม้แต่ข้างในเขาใช้ซีเมนต์นะคะแทนยาแนวเพื่อให้มันแบบว่ากันไม่ให้น้ำซึมเข้ามาแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้นค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเด่นนะคะอีกจุดนึงที่ชอบมากเลยคือเข้าไปเนี่ยนอนในนั้นได้เลยใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้เลยเข้าห้องน้ำได้นะคะแต่น้ำเนี่ยเขาอาบน้ำคลองกันอย่างนี้แหละต้องแอบถามผู้บอกว่าไม่มีห้องน้ำหรอเพราะเรือดำน้ำที่เราไปดำน้ำในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีห้องอาบน้ำแหละผู้บอกไม่คนที่นี่อาบน้ำคลองจ้ะแล้วน้ำคลองที่นี่เนี่ยก็คือมันมีอยู่ทั่วไปอ่ะตั้งแต่อัมสเตอร์ดัมมาจนถึงนาราเดนนี้เลยนะคะแล้วก็มีครัวมีเครื่องเสียงมีแผนที่มีที่เก็บแผนที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ยเจ๋งอ่ะแล้วคนที่นี่เนี่ยนะคะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยทีเดียวแหละคือคนจะมีเรือได้เนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะคะมันก็ต้องเป็นระดับมหาเศรษฐีนะคะแล้ววันนี้ฉันชอบเที่ยวก็มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมบ้านมหาเศรษฐีที่ลอยน้ำอยู่ในนาราเดนค่ะเล็กๆที่อยู่ใกล้อัมสเตอร์ดัมมากเลยทีเดียวโดยที่นาเดนเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่มีป้อมปราสาทรูปดาวเมืองของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะตั้งอยู่ทางภาคเหนือของฮอลแลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยในศตวรรษที่13เนี่ยนะคะเมืองนี้มันเคยเป็นป้อมปราการที่มีทั้งกำแพงเมืองแล้วก็คูเมืองจนถือว่าเป็นป้อมปราการที่ดีที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้ค่ะมาถึงเนเธอร์แลนด์ทั้งทีนะคะก็ต้องไปเยี่ยมเซเลบประจำเมืองค่ะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับเซเลบประจำเนเธอร์แลนด์ค่ะเที่ยวที่นี่นี่จะบอกชื่อสถานที่ก็ลำบากใจมากนะคะเพราะมันพูดยากเหลือเกินที่นี่เรียกว่าซานเชสโซนเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าถิ่นเขาพูดดีกว่าว่ามันเรียกว่าอะไรคนละเส้นซานเชสคันส์ซานเชสคันส์แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของชาวดัชทั้งหลายนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับกังหันลมในสมัยโบราณเลยทีเดียวค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังทำอยู่นะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่ผลิตผลผลิตอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทำมาจากกังหัน
ลมค่ะเดี๋ยวมาพูดถึงวินนึงหน่อยแล้วกันนะคะโดยในยุคนึงเนี่ยเขาจะมีชาวนาที่คอยจะบดข้าวบดแป้งเพื่อเอาไปทำขนมปังอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอการเวลาเปลี่ยนไปชาวนาเหล่านั้นเนี่ยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วก็ทำอาชีพในเมืองมันเลยทำให้กำลังของคนที่จะทำงานในบริเวณนี้ไม่พอนะคะพอสร้างขึ้นมาเป็นกังหันลมเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยทำแป้งอย่างน้อยเลยเพราะคนที่นี่เขากินขนมปังกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทำแป้งมันก็ยิ่งผลิตได้เยอะทำได้ง่ายขึ้นแล้วเรื่องของการสูบน้ำออกไปเนี่ยเชื่อไหมว่ากังหันลมทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะหรือโปแลนด์เนี่ยมีพื้นที่ที่แห้งและใช้งานก็คือเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะพอพูดถึงกังหันลมนะคะองค์ประกอบแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือใบองค์ประกอบที่สองนะคะเขาเรียกว่าเบรกวิลเนี่ยนะคะมันอยู่บนยอดของทาวเวอร์เลยแล้วมันจะทำหน้าที่สองอย่างคือช่วยชะลอให้ใบพัดหมุนช้าลงแล้วก็ช่วยหยุดมันถึงเรียกว่าเบรกวิลค่ะพลังงานที่ได้จากเบรกวิลเนี่ยนะคะมันจะถูกส่งไปที่วอลโลเวอร์เนี้ยจะเหมือนเกียร์นะคะเป็นเกียร์ที่แปลงพลังงานที่มันเกิดขึ้นในแนวตั้งเนี่ยให้เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในแนวนอนแล้ววิ่งไปยังล้อนะคะล้อที่อยู่ด้านในล้อที่อยู่ด้านในเนี่ยนะมันจะส่งพลังงานต่อไปยังสเปอร์วิลไอ้สเปอร์วิลเนี่ยนะคะเป็นวงล้อขนาดใหญ่แล้วมันก็จะแปลงพลังงานที่เป็นแนวนอนแล้วเนี่ยให้เป็นแนวตั้งอีกทีส่วนการทำงานของเกรนสโตนเนี่ยอันล่างเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆส่วนอันบนน่ะจะเป็นตัวหมุนไม่ว่าจะหมุนแบบเป็นวงล้อหรือหมุนเป็นแบบแนวนอนปั่นไปก็ต่างตัวล่างเนี่ยจะอยู่นิ่งๆค่ะแล้วเราก็จะได้ผลผลิตออกมาเป็นแป้งต่างๆเอาไปทำขนมปังส่วนที่มาของกังหันลมกับประเทศโปแลนด์นะคะก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือพื้นที่1ใน4ของประเทศเนี่ยมีความสูงนะคะที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก็เลยต้องจับพื้นที่โดยการสร้างเขื่อนสร้างทางระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำจำนวนมากนะคะบางทีก็จะต้องมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่นั้นได้จนได้มีการคิดค้นพัฒนากังหันลมแบบต่างๆโดยกังหันลมเนี่ยนะคะนอกจากที่จะใช้สูบน้ำแล้วเนี่ยก็ยังใช้สีข้าวโม่แป้งโอ้ยทำอะไรอีกหลายอย่างมากเลยดังนั้นเนเธอร์แลนด์ก็เลยกลายเป็นดินแดนแห่งกังหันลมค่ะส่วนอันเนี้ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวินมิลทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่แบล็คเพปเปอร์นะคะพริกไทยดำชินนามอนแล้วก็จิงเจอร์ก็คือขิงนะคะหมายความว่าเวลาที่เขาเก็บมาเป็นเมล็ดเนี่ยเขาก็จะมาบดโดยใช้วินมิลก็คือกังหันเนี่ยนะคะบดค่ะขอไปซื้อของฝากก่อนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในร้านแบบนี้เนี่ยนะคะที่หมู่บ้านเนี้ยมันทำมาจากกังหันค่ะ